เคเคแอมหมดอ่ะโอ้ยมันก็ยังกระตุกอยู่ดีอืมนี่พี่มันกระตุกแล้วเนี่ยให้เฟรมเปิดเซิร์ฟนี่ใช้ได้ได้ไหมครับแคสสบายโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเอาเนี่ยเนี่ยดีกว่าครูได้เลยนี่เปิดยังเปิดเปิดแล้วอัดแล้วโอเคตอนนี้ก็ตัดไม้เอาไม้สีเดียวนะโอ้โหเมฆบนท้องฟ้านี่มันโอ้โหนี่เพลงใช่อะไรฮะซีอูดซีอูดโหลดนะโหลดเชเดอร์แพ็คโหลดมาเพียบเลยเนี่ยแสงแดดโคตรแสบตาคนอยากได้อย่าเลยก็แหลกดูเลยแดกได้ไม่เคยพูดถึงแหลกนี่เฉย FPS เหลือ8อ่ะคิดดูโอเคอะไรนะ FPS เหลือ8มีแกะเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่ได้กันนะแกะคือได้ไม่ต้องรอให้มันเช้าโอเคโอ้เชเดอร์แพ็กอันนี้ก็เลื่อนหน่อยแต่ไม่มีมันไม่มีเงาว่ะมันไม่เร้าใจเลยอันนี้มี motion blur แต่ว่าไม่มีเงาเหมือนกันโคตรโถดเมื่อเช้านี่โหลดมาเป็นโหลดมาเป็นแบบโคตรยากกระตัดเลยมันมีนี่เลยนะแบบมีเดียมแบบโลแบบไฮแบบอัลต้าแอปเปิลมาไหนฮะแอปเปิลมาไหนโหลดมาหมดเลยครับเดี๋ยวพี่ก็ไปหาโหลดชิปจะแพ็คเกือเปลี่ยนเป็นนอนนี่จะเฟรมเรทเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้40กว่าเค10เราก็จะใช้สูตรแบบ BQ นะคือตามหาพวกสิ่งมีชีวิตคือพวกหมูวัวแล้วพวกเนี้ยอยู่มันเพราะได้ทำข้าวฟาร์มให้มันกินแล้วอยู่ดีก็กระตุกเฉยมีมาแล้วอยู่3อันเอาให้ไปแล้วเราไปทางไหนดีอ่ะเดินมาทางทิศใต้ทิศเหนือดีแบบอุ๊ยลืมดูเวลาไอ้ลืมดูอาหารนี่ไงหิวชิบหายฮัลโหลแป๊บโอเคเฮ้ยมีแอปเปิ้ลตัวโอ้ขอบคุณโชคดีกินถ้าใครมาเจาะอะไรแถวนี้นะฮะตัวเองอะมั้งเจาะอะไรวัตถุประสงค์ใหม่เพิ่มไม่มีสมความสำเร็จเอ้ยอะไรคืออะไรเฟม HP 2ฮะคืออะไร HP 2คืออะไรเหรอฮะคืออะไรเหรอเอ้ยไม่ต้องมาคืออะไรเหรออ๋อเอ้ยเจอเหล็กอุ้ยมาถึงได้เจอเหล็กเลยตั้งโต๊ะคาแบบนี้โอ้ยไอเชเดอร์แพ็กนี่ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเฮ้ยเฟรมเรามาอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าตอนนี้เจอเมืองแล้วฮะเออโอ้โหโอ้เฟรมเลนเหลือ4อันนี้ของพี่จากชื่อก็รู้แล้วนะไอเชเดอร์แพ็กเนี่ยทำไมมันชื่อว่าไอ้นี่ซุปเปอร์เชเดอร์ไปโอ้ซุปเปอร์เชเดอร์เวอร์ชัน3ซุปเปอร์นี่พี่เจอมอมซอมบี้เลยเนี่ยฮะเจอผู้มัมมี่แกเอาอะไรดีมีเดียมละกันอะไรครับขอปรับเมืองเว้ยขอปรับไอ้แป๊บนึงขอปรับเชเดอร์แพ็คแป๊บนึงเอาซีอูดเนี่ยแหละซีอูดนี่ดูเหมือนจะภาพสวยจัดละทำไมอ่ะก็ดูดิโอ้โหแสงแดดแบบที่ไม่ได้อยู่ในเครื่องเดียวฟิล์มฮะเดี๋ยวค่อยไปดูในคลิปเฟรมก็ได้ก็ได้อ่านะก็อย่าลืมกดซับของเฟ
เอ้ยซีเอ้ยไม่ใช่คือพูดชื่อรายการนะนี่ก็ซับแล้วว่ะจะวินพบสีแฉ่งใช่ป่ะใช่ๆโอ้โหเส้นขีดบล็อกนี่เป็นสีทองซะด้วยโอ้โหเฮ้ยฟีมันจะเหมืองเว้ยฮะเหมืองแหละเหมืองอีกแล้วอ่ะเหมืองมีสามทางแยกอ่ะโอ้ใช่ใช่เด้ออุ้ยคีเปอร์ใช่เห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วมันเดินมาแล้วเกมพี่กำลังขุดฐานอยู่สกิลตันมาด้วยใช่ไหมใช่ระเบิดบุ้มเฮ้ยเยี่ยยังโอ้ยเกือบเกมพี่มาพี่เลยฮะอยู่ข้างบนนี่หลากหลายเฮ้ยสกิลตันใช่ไหมแต่เมื่อกี้เฮ้ยฐานเยอะเว้ยเดี๋ยวเราลงเหมืองแต่เขาทำเพียงแค่นั้นเฮ้ยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ตรงมันยังมาอยู่ตรงไหนเฮ้ยเฟมโอ้ของตกเยอะเพียบแทบไม่เท่าไหร่เองไม่เท่าไหร่เองอาจจะกระตุกแบบกระตุกนวงๆแบบหนักๆหน่อยครับก็ขอโทษด้วยนะครับเพราะว่ามันต้องใช้มันต้องมีไอ้เนี่ยเชเดอร์แพ็คอ่ะไม่งั้นมันไม่สวยงามนะอ่าโอเคโอ้ FPS เหลือ9เนี่ยเหลือ8เหลือ9ขอพี่นี่ก็ยังอยู่30อยู่เลยอ่า30หรือเพราะเนี่ยแหละไปดูสเปคเบลิเฟอร์มาแล้วโคตรโหดเราลงเหมือนทางไหนดีอ่ะพี่เอาไปชุดนึงอ่ามานี่เออไปชุดนึงอ๋อกาลีน่าขึ้นเว้ยพี่แยกทางมั้ยหรือโอ้โหสีท็อตแม่งโคตรสวยอู้อยากได้เหมือนกันวะเห็นมั้ยพี่คิวเวลาเซมไปดูมั้ยคะพี่คิวยังอ่ะดูไปแค่พาร์ทสองพาร์ทเองนั่นแหละแบบนั้นเลยใช่ฮะแบบนั้นเลยเปล่าเทสแพ็คของเฟรมอ่ะไม่ใช่ของเฟรมมันมีทั้งแสงแดดทั้งอะไรหรือว่าของพี่คิวก็มีของพี่คิวก็มีแสดงว่าเขาใช้ ถ้าเกิดว่าเป็นซีอุดเนี่ยต้องใช้การ์ดจอที่แรงมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าคอมผมนี่ก็รับแบบไม่ไหวเลยอะกระตุกกระตุกตอนนี้ตอนนี้เฟรมมีที่ขุดปะเนี่ยฮะไม่มีมีไม้อยู่15อันพี่คราฟได้ไหมแป๊บหนึ่งขอเปิดดู GPU set กันโอ้แม่เจ้าอะไรล็อกสต็อกการ์ดจอเนี่ยการ์ดจออุณหภูมิ 93 องศาเข้าไปแล้วโอ้โหแม่งถ้าใครไม่รู้เรื่องพวกนี้ก็ข้ามไปได้นะพวกการ์ดจอพวกเนี้ยสำหรับคนที่เด็กๆนะฮะท่านผู้ชมหลายๆคุณเมื่อกี้เฟรมเรทตกอ่ะคือถ้าเกิดว่าการ์ดจอมันถึง 100 องศาเนี่ยไอจอจะดับทันทีอืมแล้วนี่เท่าไหร่ 91-93 องศาโอ้โหขนาดไม่ได้โอเวอร์ไดน์เนี่ยยังขนาดนี้เลยเฮ้ยทางตันเลยไม่ใช่เหมืองเลยเป็นวะเนี่ยฮะตรงนี้ไม่ใช่เหมืองว่ะถ่านทำไมมันเยอะขนาดคอยฟังไว้นะถ้าได้ยินเสียงพวกน้ำตกน้ำอะไรอ่ะทำไมถ่านมันเยอะขนาดเปลี่ยนไอ้นี่ก่อนเปลี่ยนเชเดอร์แพ็ค เป็นอะไรดีวะซิลเดอร์เบสิกเชเดอร์แล้วกันเบสิกมีโมชั่นเบลอร์ด้วยลื่นขึ้นเยอะเลยเออก็ใช้นั่นเลยลื่นเดี๋ยวคอมดับขึ้นมานี่ชิบหายนะเป็นเออมันเคยดับมาหลายรอบแล้วเพราะว่าไอเชเดอร์แพ็กเวนเนี่ยแหละแล้วใช้ทำไมวะฮะเอาอยากให้ภาพมันสวยทำไมใครโดดฐานไปหมดทั้งใครไม่รู้ไอ้ที่อยู่ข้างล่างอ่ะ อ่ะโอ้มีโมชั่นเบลอร์โมชั่นเบลอร์อย่ากับเอาลาดจะเดินไปทางไหนอยู่เนี่ยเออพูดถึงเอาลาดไม่แคสต์ต่อหรอแคสต์ดิแต่ว่าไม่มีเวลาบ้างเลยในบ้านเพื่อนเนี่ยในบ้านกอล์ฟอ่ะอ๋อโอ้ยโมชั่นเบลอร์นี่เหมือนคนเมาเลยวะโอ้โหนอกมืดแล้วว่ะฟิล์มฮะนอกมืดเรียบร้อยช่างมัน เอ้ยหรือว่าเราจะอยู่บ้านเราสร้างสวยๆดีหรือว่าอะไรสร้างในถ้ำเลยดีไหม
เออพี่กำลังจะบอกพอดีเลยมันก็สวยที่ได้นะท่าน 1.8 เนี่ยได้ข่าวว่ากินทรัพยากรมากเลยไอ้1จุดเท่าไหร่นะนะรุ่นเก่าๆอ่ะนั่นแหละโอ้โหใช้แรมแค่1กิกใช่มั้ยนั่นแหละโอ้โหพอมาเดี๋ยวเนี้ยสิไม่ถึง4กิกนี่เลยนี่อย่าหวังเลยว่าจะเล่นลื่นนะครับใช่เฟรมนี่พี่ก็ลื่นอยู่นะไม่อันนี้มันเปิดเซิร์ฟไงถ้าเกิดว่าเป็นแบบเล่นคนเดียวอย่าหวังเลยว่าจะลื่นเพราะพี่ลื่นบางครั้งอ่ะท่านผู้ชมคงสงสัยนะว่าผมนี่จิกเท่าไหร่เฟรมบอกดิพี่จิกเท่าไหร่ฮะจิกพี่เท่าไหร่บอกท่านผู้ชมดิซิกแหละจิกคอมพี่อ่ะแรมอ่ะนะเอออ๋อ1กิกะไบต์ครับกี่บิตคอมพี่32เหรอใช่แม่งก็อยากจะแคสกีมดูอ่ะเออยังจะเนี่ยการ์ดจอก็อะไรนะ Nvidia GeForce 210แต่ยังจะเซ็งได้ครับแต่ก็ยังจะฝืนแคส X Shot พูดใหม่ดิฮะพูดใหม่ดิ Nvidia GeForce 210 210น่ะใครของใครของมงเออใช่ไอ้ที่เสียงคอมพิวเตอร์นี้เว้ยแต่ก็เร็วอยู่นะ520เมกะเฮิรตซ์เลยนะจะบอกให้อื้อหือโคตรโหดคอมใครโคตรโหดเลยโอ้ของผม750ยังไม่พูดเลย ทีแรกเข้าใจว่าไอ้การ์ดจอผมมันเป็นอะไรนะ GTX 3พอๆกับ GTX 335แต่พอมาดูอีกที GT 335ครับท่านผู้ชมครับเบายิ่งเบาเข้าไปใหญ่เลยเฟรมเราเจอแล้วเจออะไรเราเจอเมืองแล้วนี่ใช้สีไม่น่ามาเลยมาแล้วขุดขึ้นเลยโทษไรเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวโอ้ยบังให้ก่อนโอเคเอาเบาทอดไม่ได้ใช้ใช่ไหมครับพี่ใช้ไปจะดาว64หรือ51ทานโคตรเยอะเอ้ยกระเป๋าเอ้ยไปคราฟดาบก่อนดีกว่าเอ้ยเดี๋ยวย้ายของเข้ามาในนี้ก่อนคือเราบ้านเราอยู่ในเมืองนี้เลยนะเอาเปล่าเฟรมบ้านเราอยู่ในนี้ได้ป่ะได้โอ้ยรันทดคอมตัวเองว่ะตอนเนี้ยทำไม Minecraft แค่เพิ่มแสงเพิ่มเงากระตุกขนาดคือบ้านเราอยู่ในนี้ใช่ไหมเฟรมเดี๋ยวเราต้องทำคุ้มกันดีไหมหรือไม่ทำดีใช้แบบไหนดีวะเนี่ยหรือปล่อยแบบนี้ดีเฟรมแล้วแต่เนี่ยแบบตรงนี้เป็นโล่งโจ่งเลยไม่ต้องทำอะไรเลยให้มันสวยดีหรืออะไรเออแบบนี้ก็พี่เกียรติต่อเติมนะเปลืองโอเคเดี๋ยวขอหาพื้นที่วางของอะไรกันเมื่อจำได้นะเมื่อกี้หยิบเตาคราฟเอ้ยโต๊ะคราฟมาดีกว่าหายไปแล้ววะอยู่ในมือเลยในมือฟิวโอเคโอ้โหไม่ได้ดูเนื้อเลือด15เอ้ยไม่ดีครับ Hot topic ซิดเมนพี่ขึ้นเลยเข็มเลยตกด้วยทำไมแต่ไม่อยู่ๆจะตกอ่ะยังไม่เสร็จเดี๋ยวมันยังดังอะไรโอเคเปล่าไม่เป็นไรเอาทางกันแล้วกันตอนนี้ปรับ render distance เหลือ2นะครับกับโอ้ทำไมอยู่ดีกระตุกโอ้กระตุกอะไรนะกี่ปรับได้ลงนะอ๋อ shader less smooth นะครับก็เหลือ1นะครับจาก2อืม
ทำให้มันจะทำให้มันลื่นขึ้นนะมันลื่นขึ้นแต่พี่ก็ตกลงดิเอ๊ะทำไมเขาไม่ทำตรงแสงท็อตมันแสงท็อตนี่เขาไม่ทำเป็นเงาเหล็กทิ้งไม่แบบนี้กันแทนที่จะมีเงาซะหน่อยโอ้โหเปลวไฟอย่างสวยอยากเห็นนะเดี๋ยวก็เห็นในคลิปนี่ใครเสร็จเรนเดอร์หรือเปล่าเฟรมฮะใครเสร็จเรนเดอร์หรือเปล่าน่าจะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเปิดเครื่องมาตั้งนานแล้วโอ้ยฮิปเปอร์หลังเฟรมฮะฮิปเปอร์หลังตกใจอู้เหี้ยระเบิดนะเฮ้ยไม่ต้องมันไม่ตามพี่อยู่แล้วนะพี่อยู่ข้างหลังงงเฉยเก็บของครับเก็บถึงน้องครับเลยกันนะโอ้โหอาหารเหลือ400ครึ่งพี่เหลืออะไรวะ6เอ้ยตัวอะไรแกะหาพื้นที่นอนก่อนที่จะหิวตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี่ก็มืดนะมานอนเซฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวตายขึ้นไม้ชิบหายนะโอ้โหต้นไม้ยังเป็นเงานอนเซฟยังอ่ะฟิล์มมานอนเซฟยังโอ้ยตอนนี้พี่จะไปกัดแป๊บนึงมองไม่เห็นจัดการกับสเกลตันอยู่มองไม่เห็นแล้วขนาดใบเนี่ยปรับสุดเลยเนี่ยปักแถวนี้ซะเลยให้มันมองเห็นมันสเกลลิตันตายหาพี่ยังโอ้ยสเกลตันซอมบี้นอนเฮ้ยสเกลตันมาเฮ้ยเดี๋ยวพี่อยู่ใต้เหมืองเนี่ยเฮ้ยทำอะไรมีทางไปต่อเว้ยเดี๋ยวทำไมมันยิงแม่นจังวะเอาบอกให้นอนเซฟไม่เชื่อนอนไปแล้วเออดีมาพร้อมซอมบี้อันนี้เฟมได้ดูของลุงพี่อยู่ไหมรักเรียมออฟเทลอะไม่ได้ดูเลยมันไม่ดูวะขี้เกียจโอ้ยถือกระดูกถือบ้างเลยใช่วิ่งน่ากลัวอยู่คนเดียวไม่มีใครมาคุ้มกันน่าจะมีน้องแจ้มาคุ้มกันบ้างนะน้องแจ้เออเฟมไอ้แจ้มาไอ้นี่นะเว้ยต่อสู้ได้แล้วทำไมโอ้โหก็เหมือนมังคุดเชเดอร์แพ็กอันนี้ภาพอย่างกับฟ้าคายทำไมมันมองไกลๆปุ๊บมันมีหมอกไงมีหมอกลงแต่ก็กระตุกมันพังกระตุกมากกว่าอันอื่นเลยเพราะมันเป็นเท็กเจอร์ของฟูด้าอันนี้นี่ลงเหนือโพอันดับแรกแกะอยู่ตัวโอ้ยเฟมเลดตกคาบกินเนื้อซอมบี้ซะเลยอย่าวิ่งมากดิเฟมเฮ้ยหายคิปเปอร์คิปเปอร์อย่าเด้ออย่าคิปเปอร์เอ้ยเรื่องมาฉุบเลยกันไหนวะเอ้ยดาบนี้เป้าโดนไรคิปเปอร์มันสกิลตันสกิลตันเหรอเฮ้ยมันสกิลตันใช่ไหมเดี๋ยวไปกินไม่สกิลตันมีโคตรแม่นเลยเว้ยแม่นจริงโอ้โหกูไม่น่าเดินเข้ามาเลยทางตันนะคนนี้สำรวจร้อยฮะนี่เดือดทานตอนเช้ามันต้องใช้ซีอูดพี่เช้ายังข้างนอกอ่ะเช้าแล้ว139โอ้ยอยู่ดีก็ตกทำเป็นเอามาถังนี่ก็หมูเยอะเก่า
เฟมซีทีมาคุ้มกันพี่ก่อนเดี๋ยวมันมาฮะโอ้ยไม่ต้องละมันหายละเดี๋ยวขอขึ้นก่อนแล้วกันของมันเยอะโอ้โหเลือดเลือดแต่ละคนโอ้ยเฟมอุ้ยมีแต่สองเว้ยอยู่ไหนอยู่ไหนเฮียโอ้ยอยู่ไหนตอนนี้โอ้โหโอ้ยเหลือครึ่งหลอดโอ้ยคิดหายแล้วเงี้ยSlayed by เอ้าของไม่ตก Slayed by เอ้าแล้วไม่บอกโอ้โหทำไมกลัวดีได้โอ้ยเข้ามาเลยของกูไม่ตกอยู่แล้วโอ้ยภาพยังสวยเลยเอาไปเทียบกับได้ยิ่งไลท์ได้เลยเนี่ยดิ้งไลท์ดิ้งไลท์อืมเอ้าแต่ก็ต้องใช้การ์ดจอที่แรงด้วยโอเคหายละเวลาเกิดใหม่นี่มันจะแหลกนะเว้ยโอ้ CPU i3 ก็เป็นเรื่องปกติเฮ้ยทำไมหน้าเป็นงี้ไหนอ๋อทำไมยืนอยู่ข้างท็อตนี่วะก็ว่าทำไมหน้าเป็นงี้ยืนอยู่ข้างท็อตมันจะมีแสงเราออกไปจดผ่านข้างนอกมันดีกว่าเออคืออุ้ยคิปเปอร์ทนเป็นไรคิปเปอร์มาหันหน้าไปเจอคิปเปอร์ต่อหน้าโอ้ยเห็นนะเห็นอุ้ยโอ้โหคิปเปอร์ระเบิดโชว์สวยมีน้ำมีหน้าพื้นที่มันสมบูรณ์ดีแต่ไม่มีสัตว์เลยต้องปลูกข้าวแล้วเฟมฮะก็ปลูกแล้วก็ปลูกสิเดี๋ยวสักครู่ขอเตรียมของก่อนนะจำไม่ได้แล้วว่าม็อบกิฟฟินทูหรือฟอลท์ทำให้มันคิปเปอร์ระเบิดพื้นไม่พังโอ้โหโอ้โหตัวการก็คือไอ้เชเดอร์แพ็กซีวูดเนี่ยแหละทำให้การจอร้อนเดี๋ยวแล้วร้อนจนต้มน้ำเดือดได้อะจริงแมวไปแช่น้ำด้วยล่ะไม่จะได้หายร้อนอันนี้ก็แค่สิบเดือนร้อนไม่พอเอาไปแช่น้ำแล้วก็ปลอมใหม่ให้มันหายร้อนโอเคพอดีเอามาใส่นี่ใส่ไม่ได้ใส่ได้ไปใช้ได้หรือเปล่าก็อีกเรื่องนึงใส่ได้แต่ใช้ไม่ได้ล่ะอะไรใช้ได้ไม่ได้ไม่ใช่เออช่างมันเถอะFPS เหลือ7ทำหน้าตรงไหนดีเอานี่ดีกว่า Motion Blur เป็นคนเมาเลยโอ้ FPS เหลือ20กว่านี่โคตรเทพเดี๋ยวสิครับอิ่มพร้อมอื่นโอ้เดี๋ยวมันเหี่ยวมันจะไม่ลอยนะครับ8โอ้เชเดอร์แพ็กอันเนี้ยเอาไว้เหมาะสำหรับไอ้นี่มากคอมแบทคือบวกอ่ะบวกโอ้โหมีน้ำกระเพื่อมด้วยเหรอเพิ่งรู้แล้วเนี่ยมีมันมีน้ำกระเพื่อมด้วยคืออะไรคืออะไรน้ำก็คือน้ำขึ้นลงอ่ะเดี๋ยวเห็นในคลิปก็รู้รู้สึกแกกได้เห็นแล้วเนี่ยฮะเดี๋ยวช่างตอนนี้ไปลงดันสุขอบฟ้าต่อโอเคครับคุณผู้ชมครับก็ที่ผมเล่นไปนี่ก็คือแบบยังไงคุณไอเขาอยากเล่นนะครับก็เล่นกับเขาบ้างนะครับก็อาจจะดูแหลกไปบ้างนะครับก็คลิปนี้ก็ไม่ใช่ดูแหลกไปบ้างนะก็แต่ก็อย่าอะไรนักหนาก็อะไรอะไรพูดคนเดียวไวๆคนเดียวก็พูดอะไรนักหนาพูดคนเดียวเลยอ่านอยู่คืออาจจะดูแหลกไปบ้างนะครับการ์ดจอไม่ค่อยดีนะครับยังไม่ได้อัพนะครับก็ตอนนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับก็บ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่ไม่ช้าต้องการ
เจอกันไหมก็โอเคนะครับบ๊ายบาย